สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่4ตุลาคมนะครับเรามาเริ่มกันในส่วนของ GBP GPY นะครับแล้วค่อยไปทองคำเนาะแล้วก็ไปบิตคอยน์ในส่วนของกราฟเดลี่เนี่ยบอกตรงว่าค่อนข้างงงนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้เมื่อวานตอนแรกผมคิดว่ามันจะกลับตัวลงเพราะตอนนี้นะครับคือเห็นราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยคิดว่ามันน่าจะลงต่อดันสุดท้ายนะครับราคาเนี่ยดันตัวกลับขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้เนาะคิดว่ายังไงต่อนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติมันจะขึ้นต่อจริงก็คงมีโอกาสมาถึงโซนนี้ได้เพื่อมาเติมเต็มวิกฟิลไส้เทียนด้านบนตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงเองก็เริ่มมีการโชว์โครงสร้างว่าเขาต้องการจะวิ่งขึ้นแต่ปัญหาคือในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเต็มทีนะครับแท่งนี้จะเห็นว่ามันเป็นแท่ง1ชั่วโมงใช่ไหมมันเหลือเวลาแค่ประมาณ3นาทีซึ่งถ้ามันปิดเป็นแท่งเล็กแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยแรงซื้อเนี่ยจะหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการกลับตัวลงมาอีกทีนึงนะครับผมเพื่ออะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นการรีเทสโซนอีกทีหนึ่งไหมแล้ววิ่งขึ้นอีกทีหนึ่งนะเพื่อเป็นการเอาแรงเนาะเพราะมันมีโอกาสที่ราคาถึงโซนนี้ได้ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนวิกฟิลในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับ30นาทีโอเคพอมาดู30นาทีนะครับราคาเริ่มชี้ชัดว่าน่าจะขึ้นต่อได้เลยถ้าสมมุติแท่งนี้ปิดในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนาะผมอาจจะมีการหาจังหวะเข้าบายด้วยความเสี่ยงที่ต่ำนะครับเพราะว่า30นาทีเนี่ยมันโชว์มันจะขึ้นได้ถ้ามันปิดเหนือโซนนี้เนาะก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับแต่พอไปดู1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแค่แท่งเล็กเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความเสี่ยงต่ำนิดนึงนะครับเนาะแต่ที่แน่เลยมันมีในส่วนของตรงนี้ครับ liquidity grab นะครับพอมาดูในส่วนของทองคำกันบ้างเนาะทองDJ ก็มีแค่นี้นะครับ buy เหนือโซนนี้แล้วก็อาจจะเป็น raw sell ต่ำกว่าโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องระวังไส้ตรงนี้ด้วยเนาะว่าจะเอายังไงเพราะสมมติเขาหลุดไส้ตรงนี้มาได้เนี่ยจากนั้นนะครับเราก็มีแค่โซนลงซ้ายมือแล้วสามารถที่จะเซลล์ลงมาได้นะครับในส่วนของทองคําเรามาดูกันบ้างทองคําก็เมื่อวานก็ขึ้นมาจากไหนไม่รู้นะครับอยู่ดีก็มาเลยในส่วนของเดลี่ถ้าเรามาดูเดลี่เปล่าๆเลยนะครับตอนแรกเมื่อวานผมคิดว่ามันน่าจะกลับตัวลงได้ถูกต้องไหมครับสุดท้ายมันดันขึ้นมาหลังจากนั้นพอมันดันขึ้นมาไกลขนาดนี้นะครับคําถามคือจะไปยังไงต่อต้องไปดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับแต่มาเริ่มที่เดลี่ก่อนเดลี่ตอนนี้เปิดมาทั้งหมด4ชั่วโมงละนะครับ4ชั่วโมงแรกราคาเนี่ยก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนไกลตอนนี้มีการลงไปทําไส้ด้านล่างนะครับแล้วเหมือนทําไส้ด้านบนแล้วต้องการจะไปยังไงต่อไม่แน่ใจไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับในส่วนไทม์เฟรมเล็กเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงประมาณนี้ก็คือราคาจะมีการกลับตัวมารีเทสโซนนี้ก่อนเพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับลักษณะแท่งเทนแล้วการเห็นน่าจะเป็นโซนแบบนี้กลับตัวลงมา2แท่งเนาะแท่งหนึ่งก็4ชั่วโมงพอดีแล้วก็มีการพักตัวแท่งหนึ่งก็เป็น8ชั่วโมงก็จะเป็นในช่วงของตลาดลอนดอนพอดีนะครับนิวยอร์กพอดีให้เราสามารถเล่นขึ้นไปได้เนาะในส่วนของ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเริ่มเห็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะบอกได้ว่าเฮ้ยราคาต้องทําอะไรนะครับในส่วนตรงนี้เรามีแนวรับจริงๆผมว่าเราใช้แนวรับตรงนี้ก็ได้นะเป็นแนวรับที่เก่าเพราะฉะนั้นถ้าราคาดูดโซนนี้ไปได้ยังครับยังไงเนี่ยมันก็ต้องวิ่งลงแน่นอนเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนจะได้เห็นชัดมากขึ้นตรงนี้นะครับในส่วน30นาทีโอเคง่ายๆเลยครับจุดนี้ถ้ามันสามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงโซนตรงนี้ได้นะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไส้ตรงนี้เราก็ต้องระวังด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะทะลุไปได้หรือเปล่านะครับถ้าทะลุไม่ได้ก็ห้ามเข้าเซลล์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเข้าเซลล์ปุ๊บถ้าเซลล์จุดนี้ใช่ไหมจากจุดนี้ถึงตรงนี้มันแค่ประมาณ17ปิ๊บนะครับถามว่าได้ไหมผมว่าได้แต่มันค่อนข้างจะเสี่ยงเนาะถ้าเทียบกับเป็นแนวครับที่น่าจะพอๆกันซึ่งไม่ควรนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงตรงจุดนี้นะครับแต่คิดว่าการที่มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องมีการ correction มูฟพวกนี้แน่นอนนะครับเพราะราคาเนี่ยไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้เนาะมันต้องมีการกลับโชว์ลงด้วยเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะมีการ correction มูฟนี้แต่ถ้าสมมติมันจะขึ้นต่อจริงๆก็น่าจะมาถึงในส่วนของข้างบนตรงนี้เลยแต่นั่นหมายความว่าเราต้องรอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาออกไปก่อนแล้วจะเป็นโซนนี้หรือเปล่าเบรกเอาโอเคโซนนี้เบรกเอาตัวนี้แล้วก็น่าจะไม่เหลือให้เล่นละนะครับอาจจะติดโซนนี้อีกถ้าเราคิดจะมีวอลลุ่มจริงๆน่าจะถึงโซนนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่ามันอาจจะต้องมีการคอร์เรคชันกับตัวลงแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหาจังหวะเซลลงมาก่อนหลังจากนั้นพอมันลงแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันจะกลับตัวเข้าไปในเรนจ์กลับขึ้นไปอีกแบบนี้ก็ขึ้นต่ออันนั้นก็แล้วแต่มันเลยนะครับแต่เราก็สามารถเล่นทั้งขาลงแล้วก็ขาบ่ายขึ้นได้แน่นอนถ้าเป็นโซนแบบนี้นะครับในส่วนของบิตคอยกันบ้างเนาะบิตคอยก็จริงๆผมว่าไม่ต้องดูอะไรเยอะเพราะราคามันเละเทะนะครับก็แค่อยู่ในกรอบไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนไกลเลยแล้วก็มีโซนตรงนี้เอาง่ายๆเลยถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะทะลุโซนนี้มาได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงข้างล่างได้เลยนะครับในส่วนของเดลี่ก็โอเคถ้าดูในส่วนเดลี่อย่างเดียวนะครับ
ผมค่อนข้างได้ไบแอสทิศทางมาว่าราคาแท่งนี้จะต้องวิ่งขึ้นต่อในลักษณะประมาณแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ราคาถ้าผมปิดข้อมูลอื่นๆนะเราจะได้ไม่งงนะฮะบางคนได้ไปดูหลายๆอย่างแล้วมันงงเอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่นี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําโครงสร้างราคาที่เทรนขาขึ้นเรื่อยๆก็คือมันทำไฮไฮไว้กลับตัวลงมาไฮโลต้องขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าจุดเนี้ยเราจะเห็นว่าซ้ายมือมันมีอะไรครับมันมีไส้เทียนให้เติมเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูสังเกตวอลลุ่มแท่งก่อนหน้านะครับแรงซื้อแท่งเมื่อวานเนาะแท่งเดลี่ขายแรงซื้อเยอะนะครับนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่แท่งนี้จะแรงซื้อเยอะได้เหมือนกันมาเติมเต็มไส้เทียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันต้องการจะขึ้นจริงๆผมอยากเห็นให้ราคาเนี่ยมีการกลับมารีเทสโซนนี้ก่อนนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับทองคําเลยคือกลับมาประมาณตรงนี้นะประมาณหนึ่งแท่งอาจจะเป็นอีกแท่งหนึ่งหรือไม่ก็จะขึ้นไปเลยนี่ก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าอยากให้มันรีเทสโซนพวกนี้ก่อนค่อยหาจังหวะบายขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลไบแอสยังเป็นขาบายอยู่เนาะในส่วนของเดลี่นะครับทีนี้ราคาก็มีแนวรับตรงนี้มีแนวต้านข้างบนตรงนี้ถ้าราคามันลงมาโซนนี้จริงๆแล้วมีการกลับตัวขึ้นแน่นอนนะครับมันต้องขึ้นไปเติมเต็มไกลแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมันลงไปแล้วลงไปยาวอาจจะต้องมาลุ้นถึงโซนนี้เลยแต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะต้องมีการลูกเล่นนิดนึงก็คือลงมาถึงโซนตรงนี้แล้วกลับเข้าไปในโซนนะครับแล้วขึ้นต่อตามคล้ายทองคําเลยซึ่งก็จะมาถึงน่าจะเป็นโซนข้างบนตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไปไกลกว่านั้นก็คือยอดนั่นเลยซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะไปเติมเต็มไส้เทียนในส่วนของเดลี่จุดนี้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนทั้ง3ผู้เงินนะครับโดยส่วนตัวผมยังคิดว่ามันอาจจะมีท่ายากคล้ายๆกับทองคำนี่แหละลงมาตรงนี้ก่อนหรือไม่ก็เป็นโซนนี้นะครับแล้วกลับตัวขึ้นไปแล้วขึ้นต่อเพื่อไปตามทางเฟรมใหญ่